ตัดอารมณ์มาดูน้องยาย่าดีกว่าเมื่อวานนี้ไปออกงานอีเวนต์เนาะใช่ค่ะเมื่อวานนี้งานอีเวนต์นะคะหลายคนอยากจะรู้แหละว่ายาย่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าอะไรนะของพี่เบลล่าเบลล่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งในใจพี่เวียแล้วยาย่าเนี่ยเป็นหนึ่งในใจพี่ณเดชน์แน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาฟอลโล่คนเดียวเลยนะคะอินสตาแกรมสดๆร้อนๆของณเดชน์คุกิมิยะค่ะเปิดใช้งานมาแล้วนะคะแล้วก็คนแรกที่ฟอลโล่แน่นอนเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาวยาย่าอุรัสยาคนดีคนเดิมนี้นะคะในอินสตาแกรมพี่ณเดชน์ไปฟอลโล่กันได้นะคะคุกิมิยะนั่นเองนะจ๊ะแล้วงานนี้ก็เลยต้องถามความรู้สึกจากฝ่ายหญิงสักหน่อยนะคะว่าเป็นคนแรกคนเดียวเลยที่ทำให้ฝ่ายชายเนี่ยไปฟอลโล่นะคะตัดสินใจมี IG ส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับพี่ณเดชน์อยู่วงการมาตั้งนานๆไม่คิดจะมี IG เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคำสั่งยาย่าด้วยหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะกูก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆเล่นนะคะแต่ว่าคือเขาบ่นมานานมากแล้วว่าอยากมี IG เป็นของตัวเองกลัวว่าจะเป็นรูปตลกๆมากกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าพี่แบร์เขาจะแบบว่าลงรูปประมาณไหนคนแรกที่ฟอลโล่จะเป็นชื่อเราด้วยทำเองเลยค่ะน่าจะบอกว่าอยากลงรูปให้แฟนๆได้ดูเชื่อว่าทุกคนอยากให้มีเพราะพี่เขาก็เป็นคนที่ถ่ายรูปสวยจะบอกให้ฟังนะว่าเขาเตรียมมีรูปแล้วนะคะรูปคู่มีรูปใช่ไหมไม่ใช่รูปรูปนะคะรอดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ณเดชน์ยังไม่ลงรูปอะไรเลยอาจจะลงรูปน้องยาย่านะคะเป็นการประกาศตัวนะคะเพราะว่า IG เขาก็คูกิมิยาสอาจจะลงรูปคู่ก็ได้ยาย่าหรือเปล่าไอจีนะจ๊ะพี่ณเดชน์ลุ้นอยู่นะคะ